สวัสดีครับวันนี้ Property Scout เราอยู่กันที่โครงการ The Residences at Sintorn Kebensky ซึ่งเป็นแบรนด์ Resident ระดับ Super Luxury บริหารโดยโรงแรม Kebensky Hotel นะครับแบรนด์โรงแรมส่วนหรูมาจากยุโรปบริหารงานมามากกว่า125ปีแล้วนะครับตั้งอยู่ใจกลางหลังสวนโครงการ Sintorn Village นะครับโปรเจกต์นี้เป็นน่าสนใจเราไปชมข้างในครับผมโดยณตอนนี้นะครับเมืองไทยเรามีแบรนด์โรงแรมเคมเบนที่อยู่2ที่นะครับที่แรกก็จะอยู่ในโครงการ Sintorn Village นี่เลยซึ่งตั้งอยู่ติดกับตัวตึก Residences นี่เลยอยู่ข้างๆนะครับชื่อ Sintorn Kebensky อีกที่หนึ่งจะอยู่ตรงหลังสยามพารากอนนะครับชื่อโรงแรมว่าสยามเคมเบนสกี้นะครับผมโดยลูกบ้านของที่นี่นะครับสามารถ access ถึงสิทธิพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเลาจ์สปาในโรงแรมเหล่านั้นได้หมดเลยนะครับซึ่งก็จะมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านซึ่งในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิพิเศษที่ขยับขยายไปถึงโรงแรมเคมเบนสกี้ทั่วโลกเหมือนกันครับเพราะโรงแรมเคมเบนสกี้เนี่ยเขาเก่าแก่มากอยู่มา125ปีแล้วซึ่งก็มีสาขาตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะครับผมและณตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ล็อบบี้ของทางคอนโดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่ทุกคนเดินเข้ามาในตึกเราจะเจอนะครับคือฝ้าที่สูงมากๆเป็นขนาดดับเบิลวอลลุ่มครับสูง6เมตรพอลูกบ้านที่ทุกคนเดินเข้ามาเจอฝ้าที่มันสูงเนี่ยเขาจะได้ฟีลที่มันปลอดโปร่งมากๆรอบด้านเนี่ยเขาจะกลุ่มด้วยกระจกกระจกที่เราเห็นเนี่ยแผ่นนึงเนี่ยน่าจะประมาณ3เมตรได้นะครับกระจกเต็มแผ่นนี้ค่อนข้างเป็นกระจกที่แพงมากๆและทำยากมากๆในการที่จะทำให้มันเต็มแผ่นและต่อกันได้ขนาดนี้ครับเพราะอันนี้เราจะไม่เห็นในส่วนของกำแพงปูนเลยเราจะได้รับแสงธรรมชาติเต็มๆแล้วผมอยากให้สังเกตมูดแอนด์โทนของที่นี่นิดนึงนะครับเขาเลือกใช้สีได้ค่อนข้างดีนะครับสีอ่อนสีขาวตัดกับไม้เอนจิเนียร์วูดสีอ่อนๆสไตล์สแกนดิเนเวียนแล้วก็จะมีสีทองมาตัดรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีสีดำๆนิดหน่อยซึ่งผมว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างละมุนแล้วก็อบอุ่นมากและในส่วนของซีลิ่งเนี่ยครับผมว่าเขาทำได้สวยมากเลยปกติซีลิ่งของคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นซีลิ่งปกติใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเขาใช้แผ่นไม้เจเนวูดเนี่ยแปะเข้าไปเป็นลายก้างปลา herring bone และตัวช่องแอร์เนี่ยเขาวางให้เป็นระแนงเดียวกับแนวไม้ด้วยบวกกับฟาซาดที่เป็นเสาไม้เจเนวูดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดูมีความเชื่อมต่อกันและกันถัดจากล็อบบี้นะครับสิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือจะเป็นห้องมีตติ้งรูมนะครับที่อยู่ในชั้นล่างเหมือนกันการตกแต่งมันจะค่อนข้างแตกต่างจากล็อบบี้พอสมควรล็อบบี้เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาเนี่ยมันจะออกแนวขาวๆโทนไม้อ่อนแต่ว่าพอมาในมีตติ้งรูมเนี่ยทุกคนก็จะเห็นครับว่าโทนสีไม้เนี่ยมันจะดูจริงจังขึ้นมันจะเข้มขึ้นมันจะออกเป็นโทนฮาวาน่าซึ่งผนังของเขาเนี่ยก็จะกลุ่มทั้งหมดด้วยไม้อินจิเนียร์วูดแล้วก็มีกลิตเตอร์ทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนคาเฟ่ทีเรียเผื่อการนั่งประชุมคุยธุรกิจเคร่งเครียดนิดนึงที่ต้องมีแบบมีกาแฟอะไรอย่างนี้สมมุติถ้ามีแขกหลายคนเนี่ยก็จะสามารถประชุมกันได้ถึง6คนพร้อมทั้งบอร์ดและทีวีนะครับเผื่อจะต้องแบบเปิดงานเปิดสไลด์นั่งคุยกันอะไรอย่างนี้รวมถึงงานศิลปะที่เป็นแนวแบบ painted work ที่เขาใส่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความคอนทราสต์กับผนังไม้เช่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องกันต่อครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในโซนที่พักอาศัยแล้วนะครับตอนนี้เราจะอยู่ในโซนคอริดอร์นะครับผมซึ่งเมื่อกี้ในล็อบบี้เนี่ยทุกคนเห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับตรงนี้โซนคอริดอร์เนี่ยก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับจำนวนห้องยูนิตแต่ละชั้นนะครับจะมี8ยูนิตครับผมพอยิ่งขยับขึ้นไปสูงเนี่ยจำนวนห้องก็จะยิ่งน้อยลงครับเพราะว่าห้องข้างบนก็จะเป็นห้องเพนท์เฮาส์สามห้องนอนสี่ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยครับตึกนี้ครับมีอยู่231ห้องครับแล้วก็ลิฟต์แต่ละชั้นเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวทำให้ความหนาแน่นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากแทบจะไม่ต้องรอลิฟต์เลยครับผมเริ่มกันที่ห้อง2ห้องนอนนะครับผมห้องนี้ขนาด138ตารางเมตรนะครับห้องนี้ได้รับการออกแบบโดยบริษัทโอลิเวียลิฟวิ่งนะครับเป็นบริษัทนำเข้าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สุดหรูจากประเทศไทยของเรานั่นเองครับผมซึ่งค่าตัวของห้องนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่35ล้านครับผมซื้อไปปุ๊บก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแถมไปให้เลยส่วนค่าเช่าห้องนี้ถ้ามีคนสนใจจะเช่านะครับก็เริ่มต้นอยู่ประมาณ 200,000 บาทต่อเดือนครับผมเปิดมาเจอส่วนแรกก็จะเป็นส่วนครัวครับซึ่งไอซ์แลนด์ที่เขาให้มาเนี่ยใหญ่มากๆแล้วตรงส่วนครัวออกแบบโดยบริษัท Pocken Pole นะครับเป็นแบรนด์เครื่องครัวสุดหรูจากเยอรมันครับผมเขาทำฟาซาดตรงเนี้ยได้เนียบมากเลยเตาอบนะครับก็จะเป็นของ Bosch ครับผมจะมีไมโครเวฟอันนี้แล้วก็เป็นเตาอบซึ่งเป็นของ Bosch ทั้งคู่นะครับนี่ก็จะมีส่วน storage ทั้งหมดจัดเต็มเลยแล้วก็จะมีซอฟต์โคลทั้งหมดเช่นกันครับ
เตาก็เป็นของ Bosch นะครับมี4หัวก๊อกนี่ก็ใช้ตัวท็อปเลยของ Hansgrohe นะครับจากประเทศเยอรมันเหมือนกันคือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยจะระดับท็อปเลยส่วนตู้เย็นนะครับจะเป็นแบบดับเบิลฟริดจ์นะครับนี่มีของทานเล่นให้ด้วยจะเป็นของแบรนด์ Lieber ครับผมทีนี้มาดูในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งของ Olivier Living ละซึ่ง Olivier Living เนี่ยเขาจะถนัดในการใช้โทนสีอ่อนๆขาวๆให้มันดูสไตล์โฮมี่แล้วก็ดูโมเดิร์นไปพร้อมกันนะครับก็จะให้โซฟาขนาด6ที่นั่งครับแบบจุใจเลยนั่งกันปาร์ตี้กันทั้งครอบครัวได้สบายๆเลยซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าดีไซน์ของ Olivier Living ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกแนวโค้งๆมนๆนะครับมันจะไม่ออกแนวเหลี่ยมๆเท่าไหร่ดูแล้วรู้สึกสบายตาดูแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นมากขึ้นนะครับตัดมาตรงระเบียงนะครับก็จะได้พื้นที่ขนาดใหญ่สะใจเลยสามารถวางโต๊ะกาแฟเป็นมุมกาแฟหรือว่ามุมสังสรรค์เล็กๆได้สบายๆครับผมเขาจะใช้ตัว triple layer insulated glass นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นตัวท็อปสุดของตัวกระจกในขนาดนี้ครับสังเกตนะครับอันนี้เสียงไม่ดังมากแต่พอปิดปุ๊บแทบจะเงียบสนิทเลยถัดจากในส่วนห้องรับแขกนะครับทีนี้เราก็จะมาในส่วนห้องนอนกันครับผมก่อนจะเจอห้องนอนนะครับเราก็จะเจอห้องซักล้างก่อนนะครับอยู่ซ้ายมือซึ่งสแตนดาร์ดที่นี่ครับเขาจะให้มาทั้งวอชเชอร์และไดรเออร์เลยในตัวเดียวกันไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ 2-in-1 ด้วยขวามือนี้ก็จะเป็น second bedroom นะครับผมซึ่ง second bedroom ก็จะให้ closet มาแบบจุใจเลยส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็น master bedroom ที่อยู่ติดกันนะครับผมซึ่งไฮไลท์ของ master bedroom นะครับอันนี้ทุกห้องในโปรเจกต์นี้เลยเขาจะให้ walk-in closet ที่ใหญ่มากนี่ walk-in closet ก็จะให้พื้นที่แบบจุใจมากนะครับคุณผู้หญิงคนไหนเสื้อผ้าเยอะนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพื้นที่จัดเต็มแน่นอนส่วนห้องน้ำนี่คือใหญ่มากๆครับนี่คือห้องของห้องนอนที่เล็กสุดในโครงการนะครับ138ตารางเมตรแต่ห้องน้ำยังใหญ่ขนาดนี้เลยเขาจะให้ก๊อกมา2ก๊อกนะครับเป็นที่เซ็นเทอร์จากแบรนด์ Exor นะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์ Hansgrohe ที่เราพูดถึงในส่วนห้องครัวเมื่อกี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวระดับท็อปเหมือนกันครับผมตัวซิงค์จะใช้ของ Duravit นะครับเป็นแบรนด์ซิงค์ระดับท็อปเช่นกันทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์กันบ้างนิดนึงนะครับเขาให้พื้นที่มาค่อนข้างใหญ่มากนะครับนี่ใส่เตียง King Size เข้าไปยังเหลือพื้นที่ข้างเตียงเนี่ยแบบใส่โต๊ะทำงาน2โต๊ะได้แบบสบายๆเลยอันนี้ก็เป็นห้องแรกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดู2ห้องนอนที่ขนาดใหญ่ขึ้นกันนะครับผมแล้วก็จะมีไฮไลท์ตัว3ห้องนอนครับเราไปชมห้องถัดไปกันได้เลยครับถัดมานะครับเป็นห้องไซส์ถัดไปเป็นขนาด143ตารางเมตรนะครับห้องนี้ก็จะวิวหันไปทางสวนลุมเต็มๆเลยซึ่งจะตัดกับวิวเมืองของฝั่งถนนสาทรนะครับซึ่งก็จะให้ทัศนียภาพที่สวยงามมากแล้วก็จะไม่มีบล็อกวิวเลยในตรงนี้ห้องนี้จะได้รับการออกแบบโดยบริษัท Architectura ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบชื่อดังของประเทศไทยเรานี่เองนะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อซึ่งมูดแอนด์โทนอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับโทนสีของห้องโดยรวมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับห้องเมื่อกี้ที่แต่งโดย Olivier Living แต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่มันจะแตกต่างนิดนึงห้องนี้มันจะออกแบบมาสคูลีนมากกว่าจะมีการใช้ไม้ที่มีสีเข้มขึ้นเลือกใช้วัสดุของเฟอร์นิเจอร์ที่มีขอบมีมนมีความเป็นสีเหลี่ยมมากขึ้นทำให้มีความคอนทราสต์กันมากขึ้นในการตกแต่งของห้องนี้ครับผมแล้วก็จะมีการเลือกใช้วัสดุบางอย่างที่เป็นหนังด้วยครับตรงบิวอินตรงนี้นะครับก็จะมีการใช้กล่องที่ทำจากหนังครับซึ่งวัสดุของหนังเนี่ยมันก็จะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆของห้องนี้เช่นกันครับอย่างตรงโซฟาเขาจะมีเลือกใช้หมอนสีน้ำตาลที่มีสีเข้มขึ้นครับทำให้มันดึงมูดแอนด์โทนของห้องโดยรวมออกมาได้ครับผมทีนี้ในส่วนของเลเยอร์นะครับห้องนี้ขนาดตารางเมตรมันจะใหญ่ห้องที่4ตารางเมตรแต่ว่าเลเยอร์เนี่ยจะค่อนข้างมีความแตกต่างพอสมควรด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเจอโซนของห้องซักล้างก่อนเลยซึ่งก็จะเหมือนห้องเมื่อกี้ครับก็จะมีทั้งวอชเชอร์ไดรเออร์ถัดมาในส่วนของครัวก็จะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้ครับมันก็จะเป็นครัวแบบเข้ามุมไม่ใช่เป็นครัวตอนยาวแบบห้องเมื่อกี้สเปคเหมือนกันหมดครับก๊อกน้ำ Hansgrohe ซิงค์ของ Brangoประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นครัวชุดครัวของ Pocket Pole เหมือนกันถัดมาทางซ้ายมือจากห้องรับแขกนะครับเราก็จะเจอห้องนอนที่2ก่อน Secondary Bedroom Walk-in Closet ที่ค่อนข้างจุใจเลยครับในส่วนของมือจับก็จะทำจากหนังเหมือนกันครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นดีเทลที่น่าสนใจมากครับทำให้มันดูมีรายละเอียดดีห้องนอนที่2เขาก็จะแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์แบบเข้มๆแมนๆขึ้นครับอย่างที่ทุกคนเห็นจะเน้นใช้สีไม้โทนเข้มในส่วนของ Master นะครับ Layout ก็จะเหมือนห้องเมื่อกี้เลยแค่จะมีการตกแต่งกับดีเทลเฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่มันไม่เหมือนกันครับแต่เลย์เอาจะเหมือนกันเลยก็คือเปิดมาเจอ Walk-in Closet Size เนี่ยจะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นิดนึงครับด้วยความที่ว่ามันใหญ่กว่า4ตารางเมตรไม่สามารถวางเก้าอี้เอ็นเพนผนังได้แบบสบายๆเลยหรือจะเปลี่ยนเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ครับต่อไปก็เป็นห้อง2ห้องนอน158ตารางเมตรนะครับนี่ก็เป็นอีก1ยูนิตที่เป็น2ห้องนอนนะครับเป็นไซซิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเภท2ห้องนอนแล้วขนาดจะอยู่ที่158ตารางเมตร
การตกแต่งของที่นี่นอกจากจะลักชัวรี่แล้วยังมีการใช้สีออฟไวท์ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้ห้องดูสบายตาด้วยครับทีนี้ก็มาในส่วนของห้องไฮไลท์ของเรานะครับห้อง3ห้องนอน215ตารางเมตรนะครับซึ่งห้องนี้ได้รับการตกแต่งโดยบริษัท Design Studio ครับเป็นบริษัทออกแบบชื่อดังของประเทศไทยเหมือนกันซึ่งราคาค่าตัวของห้องนี้ครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ 61.5 ล้านบาทครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ลีสโฮนะครับเช่าซื้อในระยะยาว30ปีครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อ Property Scout ได้เลยครับผมเราจะมี Private Tour ให้คุณครับเปิดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับครัวก่อนเลยนะครับเหมือนกับห้องอื่นทั่วไปครับเป็นสแตนดาร์ดจากโครงการครัวจาก Pocket Pro เหมือนกันครับผมตัวที่อยากจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ชมก็คือส่วนห้องรับแขกตรงนี้ครับจะสังเกตได้ว่ามันใหญ่มากๆแล้วก็สามารถจุคนได้อย่างน้อย15คนน่าจะอยู่ได้ครับก็คือเรียกได้ว่าคนมันทั้งครอบครัวเลยห้องนี้แต่งโดยบริษัท Defy Studio นะครับผมเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้ก็ระดับท็อปทุกตัวครับผมว่าแค่ในโซนนี้ก็ต้องน่าจะมีอย่างต่ำประมาณ5ล้านได้ครับและในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของระเบียงที่มันยาวและใหญ่มากๆครับอันนี้เป็นไงกรณีที่เราจัดงานเลี้ยงเล็กๆในบ้านนะครับเผื่ออยากจะชวนเพื่อนมานั่งดื่มสังสรรค์อะไรกันเบาๆแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้เพื่อให้พื้นที่มันเชื่อมต่อกันทำให้สามารถอยู่ภายในบ้านแล้วก็สามารถได้ฟิลเอาท์ดอร์ไปได้ในเวลาเดียวกันครับผมอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบของห้องนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับผมค่อนข้างจะชอบทรงของเฟอร์นิเจอร์นะครับมันดูมีเชฟมันดูมีดีไซน์ที่แปลกดีอย่างเช่นโต๊ะรับแขกตัวนี้ครับที่เขาตั้งใจทำเชฟให้ดูเปิดไข่แล้วก็ดูไม่ตรงด้วยซึ่งมันก็ดูสวยงามไปอีกแบบนึงหรือว่าโต๊ะตัวนี้ซึ่งยี่ห้อเบเนติคาซ่านะครับหรือว่าจะเป็นโซฟาตัวนี้นั่งได้ประมาณ5คนนะครับซึ่งไม่ใช่โซฟาธรรมดาครับเขามีการบิ้วระแนงไม้ข้างหลังเข้าไปเพื่อทำให้ทรงของโซฟาเนี่ยมันดูเฟิร์มขึ้นแล้วมันดูมีสันยื่นออกมาทำให้โซฟาเนี่ยมันดูสง่างามมากขึ้นด้วยเช่นกันครับในส่วนถัดไปเราจะพามาดูห้องนอนที่3กันนะครับโทนของห้องนี้เขาจะแต่งเป็นสไตล์เหมือนออกแนวแมนนิดนึงอาจจะเป็นห้องของลูกชายอะไรอย่างนี้ครับเปิดเข้ามาก็จะเจอ Walk-in Closet ที่ขนาดยาวก่อนนะครับแล้วโทนของห้องนี้เขาจะเพ้นสีกำแพงด้วยสีเขียวน้ำเงินครับผมพร้อมกับโต๊ะทำงานที่สามารถนั่งทำงานไปด้วยแล้วก็สามารถชมวิวชมสวนเขียวๆที่อยู่ข้างหลังโครงการเวลาหลังสวนได้นะครับซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากๆครับสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ดีทีเดียวส่วนห้องน้ำครับก็สามารถเชื่อมกับห้องรับแขกได้เช่นกันครับเผื่อว่าเวลาใครมีแขกบางทีก็ไม่อยากให้เขาเข้ามารบกวนในห้องก็สามารถ access จากทางนี้ได้เลยตัดภาพมาทางนี้ก่อนครับตรงข้างกับห้องนอนก็จะเป็นโซนของเมดครับผมซึ่งโซนครัวเนี่ยเขาออกแบบมาได้ใหญ่มากๆครับตรงนี้ก็จะเป็นครัวที่จริงจังละเผื่อใครอยากจะแบบผัดอาหารทำอาหารไทยที่ต้องผัดแล้วมีกลิ่นแรงๆครับตรงนี้เขาก็จะมีครัวแยกออกมาเลยพร้อมทั้งติดแอร์ให้ด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นห้องแม่บ้านครับผมซึ่งก็ติดแอร์มาให้เช่นกันตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าของแม่บ้านนะครับเป็นทางเข้าอีกทางนึงเผื่อว่าแม่บ้านเขาซื้อวัตถุดิบซื้อของซื้ออะไรมาเขาก็สามารถเข้าอีกทางนึงได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลอ้อมห้องรับแขกครับก็สามารถเดินมาถึงปุ๊บแล้วมาเจอในส่วนที่ต้องจัดของจัดเต็มของต่างๆได้เลยในส่วนถัดไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งห้องรับแขกเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่เหลือกันห้องต่อไปก็จะเป็นห้องนอนที่2ครับก็โทนของห้องนี้ก็จะเป็นสไตล์ลูกสาวหน่อยๆครับใช้สีเขียวอ่อนกับสีชมพูพาสเทลให้มันดูแบบสบายตามากขึ้นจะลดความแมนๆจากห้องที่3เมื่อกี้ไปหน่อยครับแล้วก็มาถึงในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะครับผมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ของห้องนี้ผมค่อนข้างมีความชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับด้วยความที่ผมชอบสไตล์แบบคอนเทมพอรารีคลาสสิกอยู่แล้วซึ่งเฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นของเขาเนี่ยออกแบบมาในสไตล์นั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ตัวนี้ที่อยู่ปลายเตียงหรือว่าแม้กระทั่งตัวเตียงเองโซฟาเนี่ยก็เคิร์ฟสวยมากรวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยครับซึ่งคนที่นอนในห้องเนี่ยครับทุกๆเช้าที่เขาตื่นมาเนี่ย
ขาก็จะได้รับวิวสวนที่อยู่หลังโครงการเวลาหลังสวนนะครับที่เขียวสบายตาแล้วก็จะเห็นสระว่ายน้ำของโครงการสินธรเคมเนสกี้ด้วยครับซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องความส่วนตัวนะครับต่อให้มันจะใกล้ขนาดเนี้ยแต่ว่าทางโครงการเนี่ยได้ติดฟิล์มที่มาสะท้อนแสงทำให้เราสามารถมองเห็นข้างนอกได้แต่ว่าห้องตรงข้ามเนี่ยมองไม่เห็นเราครับแล้วก็อยากจะแวะตรงตู้นี้นิดนึงครับตู้ของอินเตอร์ลูดครับซึ่งทั้งตู้เนี่ยเขาจะบุกด้วยหนังปลากระเบนครับซึ่งแบรนด์อินเตอร์ลูดโฮมเนี่ยราคาค่อนข้างจะแรงเลยอย่างตู้นี้ถ้าให้ผมดาวๆเอาก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 500,000 เหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็น Walk-in Closet ครับออกแบบโดย Polyform ครับผมเก็บของเก็บเครื่องประดับอะไรกันได้จุใจเลยด้วยความที่ยูนิตนี้น่าจะค่อนข้างให้ความสัมพันธ์กับห้องรับแขกพอสมควรครับห้องน้ำที่นี่ก็จะสังเกตได้ว่าก็จะเล็กกว่าห้องสองห้องนอนที่เราเคยไปดูกันมาแต่ก็ใหญ่เพียงพอครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเมื่อก้าวเข้ามาในฟาซิลิตี้ของโครงการนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงการออกแบบที่มีความหรูหราและโดดเด่นตามคอนเซ็ปต์คำว่าคลาสสิกเลยครับซึ่งที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำที่เห็นสวนลุมที่นี้ด้วยครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิวที่สวยที่สุดของกรุงเทพรวมไปถึงเลาจ์ยิมและเกมรูมด้วยครับซึ่งโปรเจกต์นี้ก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับเป็นโปรเจกต์ลีสโฮลเริ่มต้นที่30ปีแต่ตอนนี้ด้วยความที่โปรเจกต์นี้มีอายุแค่เพิ่ง2ปีเขาเลยยังมีโปรโมชั่นเป็น30บวก30นะครับเมื่อตอนครบ30ปีแรกเนี่ยคุณสามารถมีออปชันที่จะขยายเวลาต่อไปอีก30ปีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแค่ตารางเมตรละแสนเท่านั้นครับผมถือว่าถูกมากๆครับเพราะว่าณตอนนี้ราคาซื้อขายกันเนี่ยอยู่ประมาณตารางเมตรละ 250,000 260,000 โดยประมาณถ้าว่าคุณมีออปชันที่จะจ่ายในครึ่งราคาเพื่ออยู่ไปอีก30ปีได้ถ้าหากใครสนใจก็สามารถติดต่อ Property Scout ได้เลยนะครับผมเรามีดีลดีๆและสิทธิพิเศษรอให้คุณอีกมากมายครับพร้อมกับสามารถนัดหมายมาทำ Private Tour ได้เช่นกันครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับโปรเจกต์หน้าบริษัท Property Scout จะพาทุกคนไปดูโปรเจกต์ไหนก็อย่าลืมโปรดติดตามชมนะครับผมวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ